สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆคาร่าเมเชียนไทยในเยอรมันทุกๆคนนะคะตอนนี้เราจะมาเรียนภาษาเยอรมันกับคาร่ากันใช่ไหมคะลูก วันนี้จะมาเรียนเรื่องสัตว์นะคะก็คือคาร่าเนี่ยเขาวาดรูปมาเขาอยากโชว์ใช่ป่ะคุณอยากโชว์ใช่ป่ะคะอันนี้คืออ่ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนอัฟเฟอร์อัฟเฟอร์ก็คือมังคีก็คือลิงนั่นเองนะคาร่าโชว์ดิลิงลูกก็ไม่เห็นแล้วเดี๋ยวก่อนลูกอันนี้เป็นลิงนะคะคาร่าวาดรูปลิงแล้วก็มีต้นไม้ใช่ป่ะลูกแล้วก็มีพระอาทิตย์ลิงกำลังแบบห้อยโหนอยู่นะคะอู้อามันทำยังไงลูกลุกสูงเกินไปมันจะไม่เห็นหัวลูกเลยมันจะตีอู้อานะคะอันนี้คือคาร่าวาดรูปลิงไงลิงยังไงตัวไหนเนี่ยนี่หัวมันนะคะนี่ตัวมันกำลังห้อยโหนต้นไม้อยู่นะคะต่อไปค่ะเฟียดนะเฟียดก็คือเดี๋ยวนะคะมาโชว์ก่อนอันนี้ค่ะว่าเราวาดรูปม้านะเฟียดก็คือม้านั่นเองนะคะฮี่กบนะไม่ได้เห็นหัวนะลูกไม่เห็นหัวลูกนะคะอันนี้คาร่าวาดรูปเฟียดก็คือม้านั่นเองนะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องสัตว์เนาะเรียนรู้ภาษาเยอรมันกับคาร่าเรื่องสัตว์นี้เป็นทีเกอร์ทีเกอร์ก็แปลว่านะเสือนั่นเองนะคะนะคะภาษาเยอรมันที่เกิดก็คือเสือมันร้องยังไงโอเคนะคะอันนี้นะคะที่เกิดแปลว่าเสือนั่นเองนะคะอ้าวต่อมาค่ะอันนี้เยเบดูเบอร์ก็คือสิงโตนั่นเองนะคะสิงโตดูเบอร์นะคะฟังนี้อันนี้เดี๋ยวก่อนให้เพื่อนดูก่อนอันนี้ชีบาชีบาก็คือชีบาก็คือม้าลายนั่นเองนะคะดูนะคะชีบานะคะคาร่าวาดดูเลยภาษาเยอรมันเนาะนะคะเอาต่อไปอันนี้เอลิฟันเจนอันนี้เอลิฟันนะคะก็คืออีลิเฟนนั่นเองก็คือช้างนั่นเองดูช้างคาร่าดิดูจมูกช้างดิมีตามีปากมีจมูกยาวๆนะดูช้างดินะคะช้างมันร้องยังไงนะเป๊ดเป๊ดหรือเปล่าไม่ร้องอย่างเป๊ดนะช้างเขาเรียกว่าอะไรลูกอีลิเฟนต์นะจมูกมันยาวออกมาอย่างนี้ใช่ป่ะลูกยังไงอะลูกเทเลนด้ามันร้องเป๊ดเป๊ดเป๊ดช้างอีลิเฟนต์นะคะก็คืออีลิฟันต์ใช่ป่ะภาษาไทยเรียกว่าอีลิฟันต์แปลว่าช้างดูช้างคาร่าจมูกสั้นสั้นโอเคต่อไปนะคะต่อไปจิราฟเฟอร์ก็คือยีราฟนะจิราฟเฟอร์ไม่เห็นใช่ป่ะจิราฟเฟอร์ดูยีราฟคาร่าดินะข้างล่างนี่คือขานะคะลำตัวนี่คือคอมันนะคะนี่คือคอมันอันนี้คือลำตัวมันจิราฟเฟอร์มันร้องยังไงไม่เห็นหัวลูกนะนั่งลงจิราฟเฟอร์ก็คือยีราฟนั่นเองนะอันนี้เป็นคอมันนะคะอันนี้ลำตัวมันเนาะนะคะวันนี้คาร่าก็ได้มานะคะสัตว์นะคะคาร่าสอนนะคะเรียนรู้ภาษาเยอรมันกับคาร่านะคะวันนี้คาร่ามาพูดเรื่องของสัตว์เนาะก็เอาอีกรอบนึงเนาะคาร่าบอกว่าเอาอีกนะโอเคนะคะอันที่หนึ่งเนาะเราคว่ำไว้ก่อนเนาะอันที่หนึ่งอะไรคะเอามาทวนกันนะคะอัฟเฟอร์เป็นไงโออาอูอาอัฟเฟอร์ก็คือมังคีหรือว่าลิงนั่นเองเนาะภาษาอังกฤษเรียกว่ามังคีมันร้องว่ายังไงนะอูอาอาอูอาอานี่นะคะลิงกำลังหมุนห้อยต้นไม้อยู่นะคะอู้อาอานะคะอัฟเฟอร์นั่นเองนะคะอ้าวต่อไปนะคะเฟียดก็คือม้านั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นลำตัวนะคะอันนี้เฟียดนะคะนี่ลำตัวนะนะคะอันนี้จะเป็นขาของเฟียดนะคะขากี่ขาไม่รู้นะนะคะเฟียดนะคะคาร่าจะสอนเนาะนะอ้าวอะไรอีกคะลูกอะไรอีกทีเกอร์ yeah. นะคะทีเกอร์ yeah. เสือนั่นเองนะคะ yeah. นี่นะคะเสือคาร่านะ yeah. เดี๋ยวเสือทำอย่างนั้นเหรอ yeah. นะคะภาษาเยอรมันเนาะนะคะก็อันนี้เอ็มอันนี้ทีค่ะอันนี้ลูเวอร์ใกล้ๆก่อนลูเวอร์ก็คือสิงโตนั่นเองนะคะไลออนนั่นเองนะลูเวอร์นะคะสิงโตมันร้องยังไงนะต่อไปอันนี้เป็นอะไร
อันนี้เป็นอะไรคะชีบะชีบะก็คือม้าลายนั่นเองนะม้าลายนะลายจริงหรือเปล่าชีบะนะวาดวาดโคโรนากับไอ้ลูเวอร์นะกับสิงโตนะชีบะนะคะก็คือม้าลายนั่นเองนะคะก็ภาษาคล้ายๆกับภาษาอังกฤษเลยต่อไปค่ะลูกอิเลฟันเตอร์อิเลฟันก็คือช้างนั่นเองนะคะช้างนะงวงสั้นมากนะคะจมูกสั้นมากช้างมันร้องยังไงนะมันทำท่ายังไงนะลูกแค่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 แป๊ะแป๊ะมันร้องเอออย่างนี้ปกติเขาจะเอามือจับหูหันหน้าไปจับหูไม่ใช่จับจมูกสิจับจมูกจับหูเหรอจับจมูกเหรอเขาทำยังไงเขาทำอย่างนี้เนี่ยช้าง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 โอเคนะคะอ่านว่าอะไรนะคะลูกอันนี้มันแทนโอเคโอเคแล้วอ่านว่ายังไงนี่อ่านว่าอะไรอิเลฟันเต็นอิเลฟันนะคะมาจ้าลูกอ่านคำต่อไปเห็นชัดไหมยีราฟเฟอร์ยีราฟเฟอร์ก็คือยีราฟนั่นเองนะคอยาวๆใช่ป่ะลูก อันนี้คือจินตนาการของคาร่านะคะกับการเรียนภาษาเยอรมันกับคาร่านอกจากนี้เรามาเรียนเรื่องสัตว์ที่คาร่าวาดเองพอแล้วสองรอบแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันสองคนกับไฟไม่เดี๋ยวเราคุยกันไม่ได้เพื่อนรำคาญแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราวาดอันอื่นแล้วเราโชว์อีกเนาะโอเคไหมคะอาหารไปสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคาร่าเมดเชียนไทยในเยอรมันและหมาม้าต้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกสวัสดีค่ะคุณเร็วๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายจุ๊บโอเคโอเค